องคะไข่ที่เรากินอยู่ทุกวันนี้มีประโยชน์ยังไงกันนะคะนั่นน่ะสิไข่ที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้มันมีประโยชน์ยังไงกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Lover ในตอนกินเมนูไข่ยังไงให้ถูกโภชนาการพี่องค์กรคะแล้วไข่ที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้มีประโยชน์ยังไงกันนะคะนั่นน่ะสิแล้วไข่ที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงกันบ้างเราไปถามผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะประโยชน์ของไข่นะคะไข่ถือเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงอุดมไปด้วยแร่ธาตุวิตามินที่สำคัญต่อร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามิน A วิตามิน B และธาตุเหล็กนะคะโดยที่ไข่ไก่1ฟองให้พลังงานประมาณ80กิโลแคลอรี่มีโปรตีนอยู่ถึง7กรัมนะคะแต่ในนั้นก็ยังแอบแฝงไปด้วยไขมันที่ค่อนข้างสูงคือ6กรัมต่อไข่1ฟองนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความสับสนนะคะว่าจริงๆแล้วการบริโภคไข่เนี่ยมันจะทำให้เป็นการเพิ่มคอเลสเตอรอลหรือเพิ่มไขมันหรือไม่ถึงกับบางคนนะคะมีการแยกรับประทานระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะไข่แดงนั่นแหละค่ะคือตัวที่มีสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดค่ะปัจจุบันนะคะจึงมีคำถามเกิดขึ้นว่ากินไข่ทุกวันปลอดภัยหรืออันตรายนะคะจากงานวิจัยจากหลายๆสถาบันทั่วโลกนะคะพบว่าสนับสนุนให้มีการกินไข่ทุกวันเพราะการกินไข่ในวัยเด็กเนี่ยค่ะจะช่วยในการเรื่องของการเพิ่มความจำนะคะการกินไข่ไม่ได้ทำให้อ้วนการกินไข่ไม่ได้ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจการกินไข่แบบพอดีไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาปัญหาจะอยู่ตรงที่กรรมวิธีในการปรุงมากกว่าซึ่งน้ำมันนั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุของปัญหามากกว่าไข่ค่ะการกินไข่แบบพอดีคำถามคือควรบริโภคเท่าไหร่ต่อวันนะคะถ้าพูดถึงปริมาณไข่ไก่ที่ควรรับประทานในแต่ละช่วงวัยเนี่ยขอเริ่มจากทายรกอายุ6เดือนถึง1ปีควรกินไข่ต้มสุกปริมาณครึ่งฟองถึง1ฟองต่อวันนะคะหากเป็นเด็กวัยเรียนคนทำงานผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรกินไข่วันละประมาณ1ฟองนะคะแต่หากเป็นผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงไขมันโลหิตสูงโรคเบาหวานควรรับประทานไม่เกิน3ฟองต่อสัปดาห์หรือตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะกินไข่อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด1นะคะคือการกินให้เหมาะสมตามช่วงวัย2หลีกเลี่ยงการกินไข่ดิบเพราะอาจมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย3เพิ่มโปรตีนจากแหล่งอื่นด้วยอย่างที่บอกไปแล้วไข่ไก่1ฟองให้โปรตีนถึง7กรัมแต่หากใครที่ต้องการรับปริมาณในโปรตีนที่มากขึ้นควรรับประทานโปรตีนจากแหล่งอื่นไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ปลาหรือพืชตระกูลถั่วนะคะ4ลดไขมันจากการปรุงอาหารการนำไข่ไปปรุงด้วยวิธีการทอดเป็นการเพิ่มไขมันให้สูงขึ้นไปอีกนะคะจึงแนะนำให้ไปปรุงในกรรมวิธีเช่นต้มตุ๋นนึ่งหรือการปรุงอาหารที่ปราศจากน้ำมันค่ะหากจะพูดถึงการกินไข่ในนักกีฬาแต่ละประเภทนะคะเราจะต้องบอกก่อนว่าตามหลักโภชนาการแล้วการกินไข่คือการรับประทานโปรตีนนั่นเองซึ่งนักกีฬาแต่ละประเภทต้องการโปรตีนในปริมาณที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณการฝึกซ้อมหรือความหนักในการฝึกซ้อมนะคะโดยปกติแล้วคนเราควรได้รับโปรตีนอยู่ที่50ถึง70กรัมต่อวันนะคะหรือ 0.8 ถึง 1.7 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมซึ่งการดำรงชีวิตตามปกติหากเราได้รับโปรตีนจากไข่เพียงอย่างเดียวนั่นหมายความว่าเราต้องกินไข่ถึงวันละ10ฟองซึ่งสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดที่จะสูงตามไปด้วยนะคะดังนั้นหากเราต้องได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอและเหมาะสมเราควรจะต้องมีการรับประทานโปรตีนจากแหล่งอื่นเช่นเนื้อสัตว์เนื้อแดงเนื้อปลานมและพืชตระกูลถั่วนะคะเพื่อให้มีการบริโภคอาหารที่หลากหลายและครบ5หมู่สิ่งสำคัญนะคะอย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอค่ะสุดท้ายคือเทคนิคในการบริโภคไข่นะคะ1เลือกไข่ไก่ที่สดใหม่2เช็ดเปลือกไข่หรือทำความสะอาดเปลือกไข่ก่อนรับประทาน3ควรเก็บไข่ไว้ในตู้เย็นเพื่อป้องกันการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์4ควรบริโภคไข่ไก่ให้หมดภายใน2สัปดาห์หลังจากซื้อและ5ควรรับประทานแต่ไข่สุกเท่านั้นนะคะนี่คือเคล็ดลับดีๆที่นำมาบอกต่อกันนะคะโหเมนูไข่ที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะน้องปังใช่แล้วค่ะการกินไข่อย่างเหมาะสมในแต่ละวันเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยแต่วิธีการทำเมนูไข่นะคะก็สำคัญนะคะเราไม่ควรใช้น้ำมันในการปรุงเพราะน้ำมันเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพถู
กต้องแล้วค่ะอย่าลืมกินไข่ให้เหมาะสมและถูกหลักตามโภชนาการกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง AHS ธรรมศาสตร์ Channel กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ